อ่ะมาเรื่อยๆด่านนี้โอ้โจเซฟโจเซฟกล้องสวยนั่งก่อนถ่ายรูปยังเนี่ยเราจะถ่ายรูปไม่เคยนับ1 2 3ใครจะไปรู้เดี๋ยวหาจังหวะเหมาะๆก่อนนะฮะพอดีว่ามันมีท่ากวนประสาทมาใหม่ของนักมายากลนะครับน่าจะเข้าเซิร์ฟหลักในซีซั่นหน้านะเพราะว่าอีกวัน2วันนี่แหละก็เปลี่ยนซีซั่นแล้วนี่จะว่าไปด่านนี้นะฮะเหมาะกับโจเซฟร่างนี้นะเพราะว่าเป็นหมาป่าไงเป็นสุนัขจิ้งจอกเดี๋ยวเราจะไปกวนสุนัขจิ้งจอกด้วยท่ากวนท่าใหม่จริงๆมีของหลายคนเลยนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งได้ของนักมายากลมาเรียบร้อยนั่งไปอีกแล้วเดี๋ยวนะฮะเรายังใช้การบล็อกเก้าอี้ได้อีกป่ะนักมายากลไม่แน่ใจเหมือนเมื่อก่อนมันเคยทำได้จะวางไม่ได้แต่วางได้ครับคือมันต้องตีทิ้งก่อนไงถึงจะวางได้เรียบร้อยฮะแทนที่จะวิ่งมาที่ไม้วิ่งไปไหนเขาก็เดินตามไปตีเลยดิเพื่อนน่าจะบินแล้วนะครับอ้าวตีมารอแป๊บรอแป๊บจะตีไม่ทันทางไหนพังไม้ไปทางนี้เอ้ยมันถ่ายรูปถ่ายรูปนั่งก่อนนั่งโอเคฮะท่าสวยมันเข้าโลกภาพถ่ายปะหรือว่ามันถ่ายหลอกมึงดูก่อนเหมือนจะเงียบไปดูผลงานดิว่าการนั่งเป็นผลไหมเอ๊ะนี่ไงมันอยู่โลกนี้ครับเดินหาอยู่ยังไงแอบก่อนที่แอบอย่างดีตรงนี้เนียนเฮ้ยมันหาไม่เจอเขาหาไม่เจอครับพูดเป็นเล่นก็นั่งอยู่ตรงนั้นตาไม่ค่อยดีแล้วมั้งตัวเซฟกินผักบุ้งบดมุงตาหน่อยไหมเจอไหมเนี่ยนี่ไงก็นั่งอยู่ก็นั่งอยู่กับต้นหญ้านี่ไงเนียนๆเขาไม่เจอครับยังไม่ได้เต้นให้ดูเลยท่าใหม่ลืมเลยมารอบนี้เดี๋ยวเต้นละหาก่อนตัวเซฟไปไหนละมีเสียดายถ้าเกิดเป็นด่านสนุกหรือว่าด่านริมทะเลนิดจะเต้นให้ดูเยอะกว่านี้ด่านนี้ไม่มั่นใจเรื่องไม้ไม่รู้ตำแหน่งวนไปก่อนตีมา2รอบไม่โดนเลยเดี๋ยวยังไม่กล้าเต้นยังไม่กล้าออกท่ามากเดี๋ยวโอ้โดนได้ไงอยู่ตั้งไกลมาเอ้ยว่าแกตีทำให้คนเป็นบ้า ผมคือคนบ้าที่ไหนที่โอ้เอา ยังไม่ทันเต้นไม่เท่าไหร่เลยโจเซฟรีบไปไหนโอ้ขอบคุณคุณหมอมากเลยโอ้คุณหมอโดนตีด้วยคุณหมอใจดีที่สุดเลยการที่เราจะเอาตัวรอดได้นะฮะเราต้องแกล้งเป็นคนบ้าวิ่งแบบคนบ้าที่นี่มันที่ไหนวิ่งแบบคนอารมณ์ดีนะฮะดีอารมณ์ดีแบบไม่มีเหตุผลเอ๊ะตีทางไหนเอาไว้แน่นี่ตะตันไปนี่ผมคือคนบ้าอย่าใส่ใจผมเลยพวกแกมันใจร้ายพวกนายมันใจร้ายจะตีมาอีกแกมันใจร้ายแกแกล้งคนบ้าได้ยังไงถ้ามันกวนประสาทดีเหมือนจะเต้นบัลเล่หรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่ไงมันมีคนเต้นไปแล้วบัลเล่เพื่อนอยู่ตรงนั้นไม่สนใจเพื่อนแล้วมันสนใจแต่เราท่านี้ได้ผลเป็นท่าเรียกเท้าแต่ผมคนบ้าครับผมคือคนบ้ายังไงเอ๊ะเอาอุ้ยต้องไกลตีได้ไงอ่ะสองรอบแล้วนะโจเซฟใส่มันง้างตีแน่เลยหมอคนนี้ใจดีจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตีอีกแล้วครับเราโดนดึงช้าด้วยไงเอาคุณหมอน็อกงั้นเรียกมันมาให้คุณหมอก็ดึงตัวเองไปตามมานี้เลยตามเรามาข้างหน้านี้เลยโอ้ไม่มีไม้ด้วยไม่มีอะไรเลยตรงนี้เอ้ยเก้าอี้โอ้เรียบร้อยครับไม่ได้อ่ะแต่คุณหมอลุกขึ้นไปแล้วอย่างน้อยก็มีประโยชน์กับสังคมบ้างใกล้ฮะอ่ะเล่นดีๆแล้วรอบนี้ไม่เต้นมั่วเดี๋ยวเข้าไปเต้นหน้าประตูถ้าได้ออกนะ
ันก็ลำบากไงเต้นไปวิ่งไปมันจะไล่เพื่อนอยู่นะฮะไม่รู้ใครแมงมุมแมงมุมจะเรียกได้ว่าแทบไม่ถอดรหัสเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาวิ่งหาฮันเตอร์อย่างเดียวมันก็สนุกดีไงช่วยเพื่อนไปนี่บอดี้บ็อกถ้ามันขวางวิ่งไม่ได้มันต้องตีก่อนนั่นไงแล้วเพื่อนไม่รีบไปล่ะครับเพื่อนแล้วเพื่อนจะรีบวางไม้ทำไมมาไหมเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้มาหาเรามาหาเราตั้งใจเล่นหน่อยรอบนี้ไม่เต้นมั่วเดี๋ยวโดนสลบคาไม้รออะไรครับพี่รอชาร์จใหญ่หรือไงผมว่ารอชาร์จใหญ่แน่นอนชัวมีการชูมือยกมือไหว้แมงมุมยกมือไหว้ขอละครับอยู่นิ่งๆสักทีเถอะไม่เราไม่หยุดกล้องเขาลำบากนิดนึงนะฮะก้นบังตัวเองวนไป อะไรยกมือไหว้อีกแล้วอ๋อวางใหญ่งั้นเปลี่ยนที่เอาตรงนี้วางแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนก่อนฮะเดี๋ยวโดนใหญ่เปลี่ยนที่ไปก่อนเอ้ยเอ้ยจนได้จนได้ไม่เป็นไรวางไปรอบอดี้บ็อกไม่รู้มันได้ผลไหมนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันได้นะครับไอการวางขวางทางเนี่ยแต่น่าจะได้อยู่นะก็คงยังไม่ได้แก้แมงมุมตัวมันใหญ่ด้วยไงมันก็ติดที่ขาวๆนี่คือเราจะเห็นนะฮะตอนที่เราแบบวางร่างปลอมเอาไว้เห็นตำแหน่งฮันเตอร์แต่มันอยู่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หมดนี่ไงหมดแล้วไม่เจอด้วยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ขอเป็นลูกลักบี้ได้ไหมจิ้มฉีดยาก็ได้มาฮิวก่อนโอ๊ยนี่ไม่มีใครถอดรหัสเลยเหรอมันยัง5เครื่องอยู่เลยนะครับโอเคถอดรหัสได้ปกติแล้วแต่ปัญหาคือมันไม่มีใครถอดรหัสเลยไงน่าจะวิ่งเล่นกันอยู่เพื่อนโดนไล่อยู่แน่นอนฮะโดนยิงใหญ่ไปคนนึงอยู่ไว้ก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้รอฮันเตอร์เลยนะฮะเรียกว่ารอจังหวะเข้าหาฮันเตอร์เลยคือเวลาเล่นแบบไม่มีความเครียดนะฮะไม่กดดันตัวเองอย่างเงี้ยมันเล่นสนุกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันมากมาแล้วมาแล้วไล่เพื่อนเอายายออกก่อนแล้วกันโอเคฮะขอไล่เพื่อนครับฮิวก่อนแป๊บนึงโอ้ไม่น่าจะพอเกรดไม่พอเอาเพื่อนเอ้าล้มจากตรงนู้นเมื่อกี้โผล่มาตรงนี้กระเด็นมาสักไกลเลยไม่พอครับยังไงดีช่วยเพื่อนก่อนเอาเพื่อนบินแล้วโอ้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 แล้วฉันจะหนีไปไหนแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่จุกไปจุกไปโอ้เลยอีก3เครื่องครับถอดรหัสกันน้อยมากเลยวนมาวนมาทำไปครับยิงใหญ่ยิงใหญ่เฮ้ยเข็มเก็บมาเลยรอจังหวะแป๊บหนึ่งครับทีเราฮิวเอาไว้เยอะแล้วจุกก่อนจุกก่อนวนไปก่อนวนมาวนมาวนมาได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่โอเควางไม้ไปขอฮิวแป๊บหนึ่งเขาต้องพังไม้แน่นอนครับนั่นไงเรียบร้อยเต็มแล้วเหมือนจะวิ่งง่ายขึ้นสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวมันมีผลต่อความรู้สึกเลือดเราเต็มแล้วเราสบายใจไงวิ่งอย่างสบายใจวนไปฮะวนไปวนอยู่ตรงนี้ 3-4 รอบแล้วนะฮะเขายังไม่วางใหญ่ไงถ้าเกิดวางใหญ่เราก็เปลี่ยนที่นะครับว่าเดี๋ยวเขามีสปินเราติดใหญ่เขาอีกยังไงครับพี่เอ้ยมาแล้วอุ๊ยไกลไปครับมันใกล้ไปเดี๋ยวนะต้องมุกเดิมสวนปึ๊บไอ้มุกสวนนี้แบบต้องจังหวะทีเผลอครับตามมาอยู่ตามมาอยู่อีก2เครื่องครับใจเต้นอยู่นะฮะอยู่แถวนี้แหละยืนทำอะไรของเขาเครื่องหยุดทำงานเลยทีเดียวไม่ต้องร้องนะโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องร้องยกมือไหว้แบบเมื่อกี้ดิเดี๋ยวจะไปวิ่งเล่นด้วยใหม่
เอ๊ะอ๋ออาจจะสายเข้ามีสายซ้อนอีก2เครื่องครับนี่ก็ถอดรหัสได้ปกติแล้วนะเพราะว่ามันหมดเวลาเนิร์ฟไปแล้วอ้าวโดนตีอีกแล้วครับเพื่อนแล้วมันจะวิ่งตัวเล็กเพื่ออะไรไม่ได้ช่วยเลยก็ถึงว่าทำไมต่อรหัสกันช้าแป๊บนึงฮะดูก่อนเขาจะมาไล่เราไหมมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาจะไปถอดรหัสแล้วนะเรียบร้อยฮะจะห่อหรือจะอุ้มห่อแล้วบอกว่าเพื่อนถอดรหัสอยู่นะอีกคนนึงตรงนั้นไม่มีที่ให้วางใหญ่นะฮะไม่มีเสาสองข้างเลยต้องยกมือไหว เตรียมเล็งเตรียมเล็งยิงไปดิยิงไหมขอจุกการยิงหน่อยยิงไหมยิงมาแล้วยิงมาแล้วโอ้ยตีด้วยไปเลยเพื่อนไม่ต้องวิ่งแบบย่อตัวอีกนะเครื่องเดียวครับถ้าเพื่อนไม่ถอดรหัสผมต้องไปเครื่องเดิมแต่เหมือนว่ามันจะไล่ผมอยู่นี่ไงหมออยู่ตรงนี้ไม่ถอดรหัสโอ้ปวดหัวเหลือเกินทีมดีที่เข็มที่แล้วใช้ไปแค่นิดเดียวนะฮะน่าจะพออยู่น่าจะเต็มอยู่นะได้อยู่ครับได้อยู่ไปถอดรหัสเครื่องเดิมครับใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วไอ้กลัวนี่ฮะไม่ได้เต้นเลยเดี๋ยวขอไปเต้นหน้าประตูหน่อยไม่รู้เขาไปประตูไหนคุณแมงมุมน่าจะไปกับเพื่อนนะฮะโอ้โอ้โอ้มานี่มานี่เขามานี่เขามายืนเฝ้าประตูเห็นไหมเห็นไหมเขาเห็นหรือเปล่าเขาเห็นหรือเปล่าเขาไม่เห็นไปอยู่กับโจเซฟไปเขาไม่เห็นครับไม่รู้เห็นรอยเท้าหรือเปล่าโอเคเพื่อนออกกันแล้วโอเคฮะก่อนออกท่าสวยๆหน่อยกลางจองนี้เลยปุ่มดีนี่อารมณ์ดีแบบไม่มีเหตุผลด่านใหม่นี้น่าจะเหมาะกับคุณนักมายากลนะฮะด่านโรงพยาบาลผ้าจริงๆมีข้อมูลของด่านใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะเรื่องเครื่องที่อยู่ในด่านนั้นนะฮะแล้วก็วิธีการเล่นของฮันเตอร์ตัวใหม่เดี๋ยวเอาไว้ทำเป็นคลิปแยกคลิปนึงแล้วกันนะฮะคลิปนี้พาคุณนักมายากลมาเต้นก่อนแล้วยังไม่มาเลยนะเนี่ยแมงมุมยืนอีกาขึ้นหัวมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วฮะตั้งนานกว่าจะมาเต้นให้ดูมันเป็นท่าเรียกเท้าอย่างดีเลยท่านี้ไปละ